สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องทันเหตุการณ์อีกเช่นเคยนะคะเมื่อคืนนี้ใครได้ดูบอลเล่าบาังคะสําหรับนัดที่ไทยเจอกับอิตาลีบอกเลยว่ามันมากๆขึ้นมาเซตแรกนี่ก็ทําเอาหัวใจกองเชียร์แทบวายกันเลยทีเดียวคะ่ะสําหรับโอลิมปิกรอบคัดเลือกผ่านไป3นัดแล้วทีมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยโดยนัดล่าสุดเมื่อคืนนี้เราก็ต้านความแข็งแกร่งของอิตาลีไม่ไหวแพ้ไป3ต่อ1เซตโดยคะแนน 19- ต่อ25 2 5ต่อ21 22ต่อ25และ1 8ต่อ25โดยช่วงต้นของเราเกมก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันมากแต่อิตาลีก็คือไม่ยอมแพ้เล่งเกมขึ้นมาในช่วงท้ายเอาชนะเราไปได้1 9ต่อ25คะแนนและต่อมาในเซตที่2ทีมชาติไทยของเราก็ไม่ท้อสู้ทุกลูกโตทุกดอกพลิกกลับมาเอาชนะได้บ้างเป็น2 5ต่อ21คะแนนและต่อมาอีก2เซตอิตาลีที่มีรูปร่างสูงใหญ่ขึ้นตีหัวเสาหนัก ทีมชาติไทยของเราก็ต้านไม่ไหวจริงๆแพ้ไปอีก22ต่อ25และ18ต่อ25คะแนนรวมแล้วไทยเราแพ้3ต่อ1เซตสำหรับเกมนี้ก็ต้องชื่นชมวิภาวีสีทองที่ทำได้ทั้งหมด13คะแนนตามมาด้วยทัดดาวนึกแจ้งและหัทยาบำรุงสุขทำได้คนละ12คะแนนและในส่วนของทางด้านอิตาลีเอกาเทลินาอันโทรโปวาทำคะแนนสูงสุดของเกม34คะแนนและทางด้านของวิภาวี ทีมชาติไทยของเราก็ได้ออกมาเปิดใจหลังจบการแข่งขันบอกว่าสําหรับเกมนี้พอใจมากๆแต่ลูกที่เสียมันเป็นลูกที่แรงมากเราพยายามเอื้อมสุดแขนแล้วนะัดต่อไปเราจะสู้ให้เต็มที่เราจะทําให้โปรแลนด์ว้าวุ่นให้ได้เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและสําหรับวันนี้ทีมชาติไทยของเราจะต้องพบกับทีมเจ้าภาพนั่นก็คือโปรแลนด์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องเวิร์กพอยต์หมายเลข23 และก่อนการแข่งขันเรามาเทียบสถิติกันว่าที่ผ่านมาสาวไทยเราเจอกับโปรแลนด์แล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าสาวไทยของเราก็ยังคงเป็นรองโปรแลนด์อยู่ซึ่งไทยเราพบกับโปรแลนด์ทั้งหมด14ครั้งปรากฏว่าสามารถเอาชนะได้เพียงแค่3ครั้งโดยครั้งล่าสุดที่สามารถเอาชนะได้ก็ต้องย้อนไปในรายการเวลกลางปีที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2552โดยเฮตเฮ5ครั้งหลังสุด ไทยชนะศูนย์ครั้งแต่โปลแลนด์สามารถเอาชนะไปได้ถึง5ครั้งวันที่2มิถุนายนพศ2566ไทยแพ้โปลแลนด์0ูนย์ต่อ3าเซในศึกเนชั่นลีกวันที่18กันยายนพศ2565ไทยเราก็พ่ายแพ้ให้กับโปลแลนด์อีก0ต่อ3เซตในศึกชิงแชมป์โลกวันที่16มิถุนายนพศ2566ไทยเราแพ้ให้กับโปลแลนด์2ต่อ3เซตในศึกเนชั่นลีกวันที่14มิถุนายนพศ2564 โปแลนด์ชนะไทย3ต่อ0เซตในศึกเนชั่นลีกส่วนวันที่3สิงหาคมพศ2566โปแลนด์ 2, แพ้ไทย2ต่อ3เซตในศึกคัดโอลิมปิกและสำหรับคืนนี้ไทยเราจะเจอกับเจ้าภาพโปแลนด์อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะดูจากฟอร์มที่เล่นกับอิตาลีก็ถือว่าไทยเราก็พัฒนาขึ้นมากๆแต่ถ้าที่เราจะเสียเปรียบก็จะเป็นที่รูปร่างมากกว่าค่ะเพราะว่ารูปร่างเขาค่อนข้างที่จะสูงใหญ่กว่าประเทศไทยเรามากๆเลยทีเดียวค่ะ แต่ยังไงก็ตามประเทศไทยเราก็ไม่ได้เล็กอย่างเดียวค่ะถือว่าเล็กพลิกขี้หนูยังไงแล้วก็ไปเชียร์แล้วก็ไปให้กำลังใจสาวไทยกันค่ะคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งทางช่อง WorkPo พอยหมายเลขยีและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยนนัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ